สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมารีวิวเล่าความรู้สึกในการสวมใส่ของรองเท้าวิ่ง Adidas Adizero Boston 10คู่นี้นะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทาง Sneaker Today ได้พาทุกท่านมาชมทำความรู้จักกับรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ของ Adidas ครับกับรองเท้าวิ่ง Adidas Adizero Boston 10คู่นี้นะครับผมและในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวเล่าความคิดเห็นส่วนตัวความรู้สึกในการสวมใส่ของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันนะครับก่อนอื่นที่เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today นะครับสำหรับใครที่ทำครบทุกอย่างหมดแล้วก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเอาล่ะเรามาพูดถึงรองเท้าวิ่งคู่นี้กันดีกว่านะครับสำหรับ Adidas Adizero Boston 10คู่นี้นะครับในปีนี้เนี่ยทาง Adidas เขาได้วางตำแหน่งของรองเท้าวิ่งคู่นี้เป็นรองเท้าวิ่งสำหรับใส่ในวันฝึกซ้อมนะครับโดยจะมีเทคโนโลยีต่างๆของ Adizero Adios Pro 2เข้ามาใช้งานเพื่อเป็นรองเท้าวิ่งสำหรับใส่ฝึกซ้อมควบคู่กันกับ Adizero Adios Pro 2นั่นเองนะครับผมก็คือวันทั่วไปเนี่ยใส่คู่นี้ในการฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็น Daily Trainer สำหรับฝึกซ้อมทำความเร็ว Tempo Interval อะไรต่างๆนะครับหรือว่าวิ่งระยะไกลเนี่ยจนคุ้นชินกับระบบรวมถึงสเปคต่างๆความสูงของพื้นรอบของพื้นชั้นกลางแล้วในวันแข่งขันเนี่ยก็นำ Adizero Adios Pro 2ไปใส่แข่งขันนะครับเพราะว่าคู่นั้นน่ะจะมีแรงส่งคืนมีน้ำหนักมีความเพียวความโปร่งอะไรที่เบากว่านะครับทำให้สามารถทำความเร็วได้อย่างเต็มที่และในคู่นี้นะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือมีการนำเทคโนโลยีต่างๆของ Adios Pro 2เข้ามาใช้งานไม่ว่าจะเป็นพื้นชั้นกลาง Glidestride Pro นะครับที่มีความนุ่มน้ำหนักเบาเนี่ยตรงสีครีมชั้นบนเข้ามาใช้งานโดยชั้นล่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นโฟมไลท์สไตร์นะครับที่เป็นโฟม EVA ในปีที่ผ่านมา Adidas เองก็ได้พยายามผลักดันตัวโฟมไลท์สไตร์เข้ามานะครับว่ามีน้ำหนักที่เบากว่าบูสต์นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของแรงส่งคืนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าบูสต์ทำได้ดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็ไลฟ์สไตล์ก็จะมีการนำมาใช้เป็นพื้นชั้นกลางชั้นล่างนะครับผมตรงสีขาวๆตรงนี้และด้านในนะครับก็จะมีการใช้ Energy Rod นะครับที่เป็นแท่งวางตามโครงสร้างกระดูก5แท่งนะครับโดยพลิกด้านล่างเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีการวางแผ่นคาร์บอนตรงส้นนะครับที่เป็นครึ่งแผ่นตรงนี้นะครับผมใต้ส้นเท้าเนี่ยเข้ามานะครับตรงนี้เองก็จะเป็นสเปคค่อนข้างที่จะเหมือนกันกับ Adios Pro 2ครับเพียงแต่ Adios Pro 2เนี่ยตัวพื้นชั้นกลางก็จะเป็น Lightstrike Pro ทั้ง2ชั้นนะครับโดยมีความสูงของพื้นเนี่ยเท่ากันอยู่ที่ 39.5 มม.นะครับแล้วก็ปลายเท้าสูง31มม.ทำให้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Boston 10หรือ Adios Pro 2เนี่ยก็จะมีดรอปอยู่ที่ 8.5 มม.นะครับผมในส่วนของความโค้งโครงสร้างอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเวลาสวมใส่วิ่งนะครับในเรื่องของแรงส่งคืนแน่นอนว่าสู้ Adios Pro 2ไม่ได้นะครับแต่ก็จะให้ในเรื่องของความมั่นคงนะครับเพราะว่าโฟมไลท์สไตล์เนี่ยก็จะมีความแน่นเฟิร์มเป็นอย่างมากนะครับผมเวลาลงเท้าก็ชัดเจนในเรื่องของความมั่นคงความนุ่มปลายเท้าค่อนข้างที่จะโค้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็มี Energy Rod ที่วางอยู่ด้านล่างเนี่ยแต่ว่าก็แทบจะไม่ค่อยรู้สึกว่า Energy Rod จะทำงานนะครับหากวิ่งได้ไม่เร็วมากนักนะครับผมส่วนตัวเนี่ยได้ลองทดสอบวิ่งที่ประมาณเพส7เพส8นะครับก็ยังคงวิ่งได้ดีนะครับผมเพราะว่าตัวพื้นชั้นกลางของ Boston 10เนี่ยตรงอุ้งเท้าก็ยังมาวางให้เต็มๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างกว่า Adios Pro 2เล็กน้อยนะครับผมให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ตรงหน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะโค้งแล้วก็ไปได้ดีนะครับมีแรงส่งพอสมควรตรงคาร์บอนที่ส้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตรงส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเด้งมากๆนะครับส่วนตัวของผมในเวลาวิ่งนะครับจะลงประมาณกลางเท้าแล้วก็เต็มเท้านะครับผมและทําให้ตรงส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแรงส่งคืนที่ชัดเจนนะครับจะคอยผลักส้นเท้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ Energy Rod ก็จะทํางานนะครับโดยการคงรูปของปลายเท้าเนี่ยให้มีการไหลไปนะครับผลักไปข้างหน้าตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของรอบขานะครับที่จะทำให้มีความนิ่งแล้วก็ระยะก้าวที่ค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นนะครับผมรวมถึงตัวแผ่นคาร์บอนที่วางอยู่ใต้ส้นเท้าก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับข้อเท้าของเราด้วยนะครับเวลาวิ่งก็จะรู้สึกถึงความสมูทลื่นไหลมั่นคงไม่โครงเคงนะครับสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าด้วยความที่น้ำหนักนะครับของ Boston 10เนี่ย
ในไซส์ 9.5 UK หรือ 10 US นะครับจะอยู่ที่306กรัมถือว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะสำหรับรองเท้าใส่ฝึกซ้อมทำความเร็วนะครับผมแต่เวลาสวมใส่เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตรงแผ่นคาร์บอนตรงส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะผลักให้เราไปข้างหน้านะครับทำให้เราแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยมีน้ำหนักที่มากแต่ตัวเลขมันก็หลอกเราไม่ได้นะครับพอเราวิ่งไปนานๆเนี่ยความรู้สึกถึงน้ำหนักของตัวรองเท้าทำให้ขาเราค่อนข้างที่จะรู้สึกอยู่เหมือนกันแต่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อดีก็คือเวลาเราใส่ซ้อมไปเรื่อยๆใส่ซ้อมไปทุกๆวันครับเราจะเป็นการฝึกซ้อมกล้ามเนื้อนะครับเพื่อปรับให้คุ้นชินกับน้ำหนักรองเท้าประมาณนี้นะครับผมแล้วในวันแข่งขันเนี่ยเวลาเราไปหยิบ Adios Pro 2ที่มีน้ำหนักที่เบากว่ามาใช้งานนะครับทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยพร้อมเต็มที่ที่จะเร่งระเบิดได้เต็มที่นะครับก็สามารถทำความเร็วได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผมถือว่าเป็นข้อดีในน้ำหนักที่เยอะของรองเท้าวิ่งรุ่นนี้แล้วกันนะครับผมส่วนใครที่แบบจะเอามาวิ่งเรื่อยๆนะครับชิวๆอะไรเงี้ยในเรื่องของความสมูทความลื่นไหลผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของความสบายเท้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่ากับรองเท้าวิ่งที่เป็น Daily Trainer ตรงๆสักเท่าไหร่นักนะครับถึงแม้ว่ารุ่นนี้นะครับจะมี Upper ที่ใช้เป็น CeraMade 2.0 ข้างนอกนะครับที่เราจะเห็นเป็นผ้าใสๆเนี่ยเหมือนเป็นผ้าพลาสติกนะครับผมตรง CeraMade 2.0 เนี่ยก็จะมีการระบายอากาศที่ดีนะครับเพียงแต่ว่า Boston 10เนี่ยจะมาพร้อมกับผ้าตาข่ายสีขาวชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการอบกระชับเท้านะครับผมพร้อมกับโครงสร้างสีส้มๆตรงนี้นะครับส่วนตัวนะครับเป็นคนหน้าเท้ากว้างก็สวมใส่คู่นี้ได้สบายนะครับแต่ว่าความกระชับเนี่ยตรงส้มๆตรงนี้นะครับที่เป็นโครงสร้างเนี่ยจะรู้สึกว่ากดข้างเท้าผมสักเล็กน้อยนะครับเวลาสวมใส่ตอนแรกเนี่ยรู้สึกถึงอาการชาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเท้าใครที่ไม่มีปัญหาผมว่าก็น่าจะใส่ที่จะโอเคขึ้นสักหน่อยนึงนะครับผมตรงหน้าเท้าอะไรเนี่ยก็มีความกว้างกำลังดีนะครับพอดีกับเท้าไม่หลวมไม่แน่นจนเกินไปนะครับก็ถือว่าดีเลยในส่วนของรูร้อยเชือกก็ให้มาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าความยาวของเชือกเนี่ยถ้าได้เพิ่มยาวกว่านี้อีกสักเล็กน้อยก็น่าจะดีนะครับเพราะเวลาเราร้อยรูครบทุกรูเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสั้นไปนิดนึงนะครับตรงลิ้นรองเท้าบางนะครับใส่สบายตรงนี้เว้ารับเข้ากับหน้าแข้งนะครับก็ไม่มีอาการบาดอะไรแต่อย่างใดนะครับผมมีฟองน้ำเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะช่วยลดการกดทับของเชือกได้ดีนะครับตรงส้นเนี่ยก็ล็อกกระชับสบายนะครับไม่เลื่อนหลุดมีความแข็งแรงสูงนะครับผมฮีลคอร์เตอร์ด้านในก็ล็อกเท้าได้ดีนะครับอัปเปอร์เนี่ยใส่กำลังดีนะครับมีความกระชับที่กำลังดีแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากได้สบายๆเนี่ยก็อาจจะต้องมองข้ามรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปนะครับผมปิดท้ายที่พื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกอย่าง Continental เนี่ยก็การยึดเกาะที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนทานพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับส่วนตัวเนี่ยใส่วิ่งไปประมาณ40กิโลเมตรนะครับก็ยังไม่พบอาการสึกอะไรมากมายสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าไปวิ่งพื้นปูนหยาบด้วยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในเรื่องของความทนทานการยึดเกาะเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมนะครับโดยรวมนะครับคู่นี้เป็นรองเท้าวิ่งสำหรับฝึกซ้อมจริงๆนะครับด้วยน้ำหนักที่ให้มาค่อนข้างเยอะเนี่ยจะทำให้เราฝึกซ้อมกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็มีความเฟิร์มนะครับมีความมั่นคงวิ่งไปได้เรื่อยๆจะวิ่งเร็วก็ได้นะครับพอวิ่งเร็วเนี่ยเราก็จะยิ่งรู้สึกถึงตัว energy rod ด้านล่างนะครับแล้วก็ยิ่งรู้สึกถึงตัวแผ่นคาร์บอนด้วยแต่ด้วยน้ำหนักตัวของ Boston 10คู่นี้นะครับอย่างที่บอกไปก็ค่อนข้างที่จะหนักอาการสะท้านของพื้นชั้นกลางเนี่ยก็ไม่มีด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรเลยทีเดียวส่วนตัวนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งสำหรับใส่ฝึกซ้อมทำความเร็วต่างๆนะครับที่ควบคู่กับ Adios Pro 2ได้อย่างน่าสนใจนะครับหากใครที่ไม่มี Adios Pro 2ถามว่า Boston 10น่าสนใจมั้ยผมว่าก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับด้วยราคา 4,800 บาทเนี่ยไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปแต่ว่าได้เทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น Energy Rod นะครับใต้ฝ่าเท้าด้านหน้าแผ่นคาร์บอนตรงใต้ส้นเท้านะครับแล้วก็มีพื้นชั้นกลางไลฟ์สไตล์โปรรวมถึงอัปเปอร์ผ้าที่เป็นเซเลอร์เมสนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามด้วยก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับรองเท้าวิ่งสำหรับใส่ซ้อมคู่นี้นะครับนำไปใช้งานใส่วิ่งเดลิเทนเนอร์ก็ได้นะครับวิ่งระยะไกลก็ยังโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นtempo interval เนี่ยก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับผมแต่ในเรื่องของความสบายนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ความสบายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพบในรองเท้าวิ่งคู่นี้สักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบเฟิร์มๆมั่นคงนะครับไปแบบสมูทนิ่งๆไหลๆนะครับระยะก้าวกำลังดีเนี่ย Adidas Adizero Boston 10คู่นี้ก็น่าจะเหมาะกับคุณไม่น้อยเลยนะครับผมก็สำหรับความคิดเห็นของรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับก็เป็นประมาณนี้หากใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาพูดคุยสอบถามมาคอมเมนต์กันได้
ส่วนใครที่กำลังมองหาซื้อรองเท้าคู่นี้นะครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายกันไปแล้วนะครับในราคา 4,800 บาทนะครับผมที่ร้าน Adidas Brand Center Central World สยามพารากอนรวมถึงสยามสแควร์วันนะครับแล้วก็ร้าน Adidas ทั่วไปแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับอย่างเว็บไซต์ adidas.co.th ถ้าใครที่พิมพ์ไม่ถูกหรือหาไม่เจอนะครับเราก็มีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้คลิกไปซื้อได้ทันทีนะครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณทาง Adidas ประเทศไทยที่ส่งรองเท้าวิ่งคุณภาพดีๆคู่นี้มาให้ได้ทดสอบกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ